มอยู่ตรงโรงงานชื่อเอ้ยโรงงานน้ำตาลนะครับที่ไต้หวันวันนี้ผมจะมารีวิวมีที่ใส่เหรียญใช่ไหมหยอดเหรียญ10ครับผมพลายหยอดเข้าไปใช่ไหมเฮ้ยลงมา mix with ice cream no กินไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ถามนะครับครับแล้ววันนี้ผมอยู่ตรงโรงงานชุบเอ้ยโรงงานน้ำตาลนะครับที่ไต้หวันครับอ๋อสวัสดีครับที่โบโคครับไปละเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาเจออะไรเจ๋งๆอีกนะครับนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนี่นะครับผมเห็นตั้งแต่จากตรงนู้นเลยนะเนี่ยอันนั้นก็มีเห็นตรงนั้นเจ้าหน้าก็มีครับผมท่านเผ็ดอาจจะงงว่ามันเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมนี่ปลาใส่เข้าไปนี่มันมีที่ใส่เหรียญใช่ไหมหยอดเหรียญ10ครับผม10ปุ๊บพอเราหยอดเข้าไปใช่ไหมเฮ้ยลงมานี่นะครับมันจะลงมาเป็นทูบอย่างนี้นะแล้วเขาบอกให้เปิดอย่างนี้ขอเปิด You want adding with ice cream huh adding ice creamIce cream yeah mix with ice cream no กินไม่ได้ You wanna be in a block okay sure yeah นี่ครับนี่พี่โทนี่ you're Taiwanese yeah I'm Taiwanese ครับผมและไอ้เกิร์ลไทยเขาเป็นคนไต้หวันนะครับผมเป็นไกด์นะครับแล้วก็มาช่วยแบบไม่ใช่นำตรงไทยไปช่วยเป็นลีดเดอร์คนนึงครับผมโอ้ยมากลับมารีวิววันนี้ครับนี่เราเปิดออกมาแล้วนี่เป็นอาหารปลานะครับผมดูอาหารปลาครับถ้าเขาทำมันออกมาเป็นนี้เลยนะแล้วดูนี่ใช่เจ๋งมากเลยเนี่ยเราก็ปุ๊บให้มาวินหน่อยครับนะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นหัวปลาปลาเต็มเลยนะเราก็โยนเลยเยอะๆนะมันจะได้ตัวโตๆนะครับอ๋อมีตรงนู้นแหละเห็นไหมกินนะกินได้นะถึงนี่มีตัวหนึ่งว่ายมาเอาเลยมาเต็มเลยอ๋อเอาอีกนี่ครับเอาไปเลยเยอะๆเลยครับเนี่ยน่ารักมากเลยปลาเนี่ยครับปลาน่าจะเป็นปลาฮาร์ฟเลยตัวอ้วนมากเลยมีตัวใหญ่ๆด้วยนะทางนู้นก็มีตัวใหญ่นี่ที่เนี่ยมีตู้เต็มเลยนะครับมีตู้ตรงนั้นด้วยนะครับนี่ก็มีน่าจะมีอยู่ทางนู้นบ้างมีบ้างนะครับผมใช่น่าจะมีนะครับเจ๋งมากนะครับที่นี่เดี๋ยวผมขอตัวให้อาหารปลาก่อนนะครับผมต้องให้ไม่หมดเลยแล้วนี่อันนี้ไม่ใช่อาหารปลานี่ไอติมอันนี้อาหารคนครับใช่นี่อาหารคนไม่อาหารปลานะครับผมเดี๋ยวผมก็ให้อาหารปลาก่อนก็ไปก่อนนะเจออะไรจริงๆผมก็จะถ่ายปลายักษ์เฮ้ยมีตัวแล้วตัวสีขาวมันได้กลิ่นอาหารแล้วแบบมาเลยนี่แล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่สวยที่สุดในไต้หวันเลยนะครับวันนี้ผมก็อยากพาแฟนเพจมาดูเมฆคือเนี่ยครับแดดแรงมากเลยแดดแรงมากไม่ต่างจากไทยเท่าไหร่ใช่ไม่ต่างจากไทยเลยครับคือร้านนี้ครับเป็นร้านบุฟเฟ่หม่าล่านะครับเนื้อก็น่ากินมากเลยดูสีมันสดมากใช่สีสดมากครับดูซีฟู้ดโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากนะครับผมดูนี่นะครับไอติมเป็นแบรนด์แบบหนูๆแบบแพงๆหมดเลยหยิบแล้วนะเนื้อเสริมนะครับน่ากินมาก